งูสวัดเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสเวอริเซลล่าหรือเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับโรคไข้อีสุกอีใสโดยผู้ป่วยที่เป็นโรคอีสุกอีใสเนี่ยค่ะหลังจากหายแล้วตัวเชื้อไวรัสนะคะจะไปฝังอยู่ที่ปมประสาทเนาะโดยไม่แสดงอาการใดๆเลยค่ะแต่ที่เมื่อใดที่ร่างกายนะคะภูมิคุ้มกันต่ำลงนะคะตัวเชื้อไวรัสที่แฝงอยู่ในปมประสาทนะคะก็จะแสดงอาการขึ้นมาได้โดยทันทีเลยอาการของโรคงูสวัดนะคะก็จะสังเกตได้จากจะเริ่มมีอาการคันหรือว่าปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนังนะคะหลังจากนั้น 1-3 วันค่ะจะมีตุ่มน้ำใสขึ้นเป็นบริเวณแนวยาวนะคะแล้วก็ตุ่มน้ำใสนั้นน่ะจะแตกไปนะคะแล้วก็แห้งเกิดสะเก็ดนะคะภายในประมาณ 7-10 วันเนาะหลังจากที่สะเก็ดหลุดแล้วนะคะก็อาจจะยังมีอาการปวดตามแนวเส้นประสาทได้อยู่ค่ะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคงูสวัดได้นะคะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะหรือสำหรับคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถเกิดโรคงูสวัดได้นะคะสามารถเกิดขึ้นในทุกเพศทุกวัยเลยและสุดท้ายโรคงูสวัดเนี่ยเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนงูสวัดนะคะจะช่วยลดความรุนแรงของโรคนะคะภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคงูสวัดนะคะตัววัคซีนนะคะจะฉีดทั้งหมด2 เข็มเนาะโดยเข็มแรกและเข็มที่2จะห่างกันประมาณ 2-6 เดือนค่ะ